เหมือนดูฝนจะตกด้วยนะครับผมวันนี้ดูแม่ควานนะครับเพราะควานไม่อยู่นะครับผมไปตัดตัดหญ้านะครับผมก็จะเป็นแม่ควานนะครับดูแลตรงนี้นะครับแต่ถ้ามา2คนก็จะปลอดภัยนะครับปลอดภัยยิ่งขึ้นสวัสดีครับผมนี่ก็ตกมันนะครับผมแต่แม่ควานเข้าได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเสียนด้านหน้านี้ก็จะเป็นพอกพายสังคมอายุ16เท่านั้นนะครับผมตอนนี้ก็โอ้โหตอนนี้ก็โอ้โหนี่นะครับผมสไตล์เขากินเสร็จนะครับไม่สนใจนะครับโยนทิ้งเลยนะครับผมถือว่าดีนะถือว่าดีเพราะว่าบางเชือกเขาจะเล่นนะครับผมเล่นโซ่เล่นสายยางนะครับดึงสายยางนะครับไหลเสร็จก็ดูเหมือนฝนจะตกนะครับนี่รอดูนะครับจะตกหรือไม่นะครับแต่ตอนกลางคืนนะครับกลางคืนน้องก็มีโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนู้นอยู่นะครับผมได้ส่องสว่างนะครับเวลาเรามาดูนะครับเพราะว่าแม่ควานก็ต้องกลับมาดูนะครับช่วง2ทุ่ม3ทุ่มนะครับผมมาให้น้ำโยนอาหารให้เขาสำหรับพอพายสังคมตอนเย็นๆนะครับก็เตรียมหญ้าไว้ให้นะครับด้านนู้นเลยนะครับ1คันรถนะครับผมส่วนน้ำนะครับก็มีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีด้วยก็แล้วกันนะครับเรื่องแปลงหญ้านะครับผมแต่ยังไม่ได้ให้น้องนะครับรอนะครับรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีหญ้าได้รับประทานอยู่มันนะครับตกมันเข้าได้เชยก็ตอนนี้นะครับเรามีโครงการนะครับสร้างบ้านให้กับพ่อพายสังคมนะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับเรียนเชิญนะครับผมคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยนะครับผมสร้างบ้านให้กับน้องกัดนะครับตอนนี้เราก็ทำการไลฟ์ไปได้แล้วประมาณ13วันทำการเท่านั้นนะครับก็มาแล้ววันละ50ตะกร้านะครับผมยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับแม่ควานนะครับก็ใช้รถเข็นนะครับรถเข็นตัดมาแล้วก็แบกให้นะครับออกมาให้ไม่ใช่เสร็จสับเฉพาะตอนนี้ครับผมตอนกลางคืนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเอามาให้น้องสอบถามดูแล้วเขาก็จะนอนช่วงดึกๆนะครับผมเพราะว่าช้างอายุ 15-16 แล้วนะครับเขาก็จะอาศัยนอนดึกๆเอาประมาณตีหนึ่งก็มีนะครับตอนนี้ก็มีครับผมมีอ่างจากุชินะครับผมเป็นของตัวเองแล้วครับเห็นไหมฮะเพื่อดับกระหายคลายร้อนนะครับยามช่วงร้อนๆช่วง9โมง10โมงนะครับควานก็จะเติมน้ำตรงนี้นะครับให้เขาเล่นนะครับผมเพื่อไม่ให้แดดทำร้ายนะครับหรือว่าโดนผิวเขาโดยตรงนะครับโซ่ก็ล็อกแน่นหนาอยู่นะครับเวลาเราไล่นะครับโซนนี้นะครับก็จะมีแดดอยู่มีล่มนะครับแต่น้องไม่ยอมเข้านะครับชอบไปยืนบนหลังเต่าตรงนั้นแหละครับนะนี่เลยครับผมต้องอัดให้เขาให้เขากินนะครับอย่างอร่อยอร่อยตอนคืนก็มีก่อกองไฟนะครับก่อกองไฟให้น้องนะครับเพราะว่าอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าก็นู่นแล้วครับผมอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใส่ใบไม้แห้งใบไม้เปียกเข้าไปนะครับใส่ฟืนแล้วก็เอามูลของเขาครับผมเปียกๆนะครับทับถมนะครับก็จะอยู่ได้ทั้งคืนนะครับน้ำมันไหลแล้วนะครับผมดูขมับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะไม่รู้ว่าน้ำมันหรือว่าน้ำตาจะไหลเยอะกว่ากันนี่นะผมไหลทั้งสองข้างเลยเนี่ยสองข้างเลยนะฮะให้เขากินนะบ่ใบไม่ยังเราต้น
นี่ครับมีใบไม้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมนี่จะเป็นยาสมุนไพรวัสดุเป็นสมุนไพรยาเย็นนะครับให้ต้นไม้กินด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับหลายอย่างเลยครับแต่ดีครับผมดีนะครับที่ยังไม่มีกระโดดใส่ผมนะครับเพราะว่าผมคือคนแปลกหน้านั่นเองดีครับที่น้องยังไม่กระโดดแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับผมเพราะว่าระยะเวลายังอีกยาวไกลนะครับผมเพราะว่าตกมันนะครับส่วนมากก็3เดือน4เดือนนะครับผมถ้าช้างนะครับประจำของเขาเลยนะครับ3เดือน4เดือนนะครับวันนี้ก็เหมือนดูฝนจะตกด้วยนะครับผมวันนี้ดูแม่ควานนะครับเพราะควานไม่อยู่นะครับผมไปตัดหญ้านะครับผมก็จะเป็นแม่ควานนะครับดูแลตรงนี้นะครับแต่ถ้ามา2คนก็จะปลอดภัยนะครับปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงตกมันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมห้ามประมาทแม้เสี้ยววินาทีนะครับลมมาแล้วผมเหมือนฝนจะตกเลยนะครับอย่าลืมครับผมอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อหนุ่มกันนะครับกับโครงการสร้างบ้านหลบฝนหลบแดดหลบฟ้านะครับให้กับน้องนะครับภายสังคมนะครับแต่หลายๆท่านถามว่าน้องเคยออกเดินไหมนะครับก็มีบ้างนะครับผมหลายๆคนก็ผ่านน้องมาแล้วนะครับผ่านควานมาก็เยอะนะครับแต่ไม่มีใครที่จะอยู่กับน้องได้นะครับผมก็สุดท้ายก็ต้องเป็นเจ้าของนั่นแหละครับผมก็คือแม่ควานนะครับก็ต้องดูแลนะครับน้องก็เคยมีควานเยอะแยะนะครับผมหุ่นดีนะครับผมเชือกนี้หุ่นดีมากอายุ16ปีหนาหัวเชิดนะครับงาสวยเห็นงาแล้วก็เฉียวไส้กันได้เลยตกมันนะครับนี่ผมอยู่ใกล้ยังไม่ทำใส่ผมสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเชือกอื่นนะครับป่านี้นะครับมียกงายกแบบเอางวงสะบัดไล่ผมเลยนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเฝ้าดูเขาตลอดเหมือนกันเขาก็ฟังเราแล้วครับแต่เสียงของน้องนี่จะแหลมนะครับน่ารักดีนะครับบอกให้เขาส่งเสียงนี่เสียงแหลมกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ลงตัวนะครับได้มาอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับบริเวณนี้นะครับหลายๆท่านว่าน้องอยู่ไหนนะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงที่พี่แซมเคยมาผูกนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับตอนที่พี่แซมอยู่ซุ้มเขียวใหม่ๆนะครับก็ได้มาผูกอยู่ในป่าตรงนี้แหละครับรอลุ้นกันครับผมรอลุ้นกับโครงการนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้เวลากันเนิ่นนานขนาดไหนอาจจะ3เดือน4เดือน5เดือนนะครับก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนะครับผมก็ยินดีนะครับผมเป็นสะพานบุญนะครับให้กับตรงไหนที่เขาลำบากนะครับโครงการนี้นะครับเร่งด่วนนะครับผมก็เคยบอกเคยกล่าวหลายๆท่านแล้วนะครับถ้าเสร็จจากโครงการน้องบิ๊กซีนะครับผมขออนุญาตพักนะครับเพื่อดูแลทางบ้านนะครับทำอะไรทางบ้านนะครับให้เสร็จสับก่อนนะครับแต่งานด่วนจริงๆนะครับงานด่วนก็เลยต้องอ่ะโอเคนะครับผมก็ยินดีนะครับผมเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับที่อยากจะเข้ามาช่วยนะครับให้น้องได้มีบ้านอยู่เหมือนเชื่อกันอื่นเขานะครับฝากทุกท่านเป็นกำลังใจนะครับเมตตาพอพายสังคมกันด้วยนะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยรับรองนะครับผมสำเร็จแน่นอนนะครับกับโครงการนี้อย่างที่บอกครับผมเราเพิ่งไลฟ์ไปได้13วันเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับฝากแชร์นะครับผมฝากแชร์คลิปนี้นะครับเป็นกระบอกเสียงนะครับร่วมเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับให้กับพอพายสังคมกันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องร้อนนะครับเรามีน้ำมีอ่างจากุชชี่ให้นะครับนี่เลยนะครับเติมน้ำให้ตลอดนะครับเพื่อจะให้เขาได้เล่นนะครับเพราะว่าช้างเขาชอบอยู่แล้วนะครับขี้ตมขี้เล่นนะครับเพราะว่าจะได้บดบังแดดนะครับไม่ให้แดดเผาตัวเขานะครับโดยตรงนะครับ
นี่นะครับผมพาทุกท่านมาเยี่ยมมารับชมนะครับท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมอยากรู้วันเวลาก็สอบถามกันนะครับกับโครงการนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกับโอกาสหน้านะครับหากมีอะไรผิดพลาดไปต้องขอโทษขออภัยมาอย่างณที่นี้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อหนุ่มสุดหล่ออีกหนึ่งเชือกนะครับพ่อพายสังคมอายุ16ปีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ